จอผู้ชายคนนี้ละโอ้เห็นในคลิปมานานมากไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่แรกจริงๆเดี๋ยวเราจะเห็นเครื่องบินเจ็ตขึ้นทีละ 3-4 ลำสวัสดีครับตอนนี้ผมก็กลับมาที่สนามบินคลอง11อีกครั้งหนึ่งจังหวัดปทุมธานีต้องบอกว่าไม่ได้มาที่นี่ก็ประมาณเกือบครึ่งปีได้นะคราวที่แล้วก็มาประมาณเกือบปลายฝนต้นหนาวของปีที่แล้วก็ต้องบอกว่าสนามบินคลอง11เนี่ยเริ่มสร้างมาตั้งแต่สงกรานต์ในปี2564ตั้งแต่วันที่เริ่มถางหญ้าเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยก็เรียกว่ากำลังจะครบรอบ1ปีพอดีวันนี้เนี่ยเป็นกลางเดือนมีนาคมแล้วก็เป็นวันที่สนามบินคลอง11จะเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งทุกอย่างก็เรียกว่าพร้อมเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูความพร้อมสมบูรณ์ของสนามบินเล็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยถึงแล้วครับตอนนี้วันนี้เนื่องด้วยว่าเป็นวันเปิดสนามเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้วันนี้คนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวลองไปดูวันนี้มีเครื่องบินสวยๆเยอะๆเลยครับ วันนี้คือไรเดอร์แบบเจ็ตนะไรเดอร์เจ็ตนะวันนี้ผู้ช่วยพี่หนุ่ยไม่มาช่วยไม่อยู่วันนี้ไม่ปลาแล้วนะครับไม่ปลาแล้วฮะไม่ต้องวิ่งวันนี้ไม่ต้องวิ่งเหมือนวันนั้นนะครับพี่อามจะเห็นว่าปีกเนี่ยค่อนข้างเฟคซิเบิลมากๆนะครับก็ถูกกระบังไซเบอร์มันไม่ได้แข็งอย่างเดียวครับมันเฟคซิเบิลนะแล้วแต่การเรียงท่านะก็เป็นแล้วแต่ผู้ผลิตนะอันนี้ก็ต้องมานะดูเสียงนะดูเสียงตอนนี้ดับเครื่องแล้วครับนี่ครับดีสุดขอเสียงตบมือให้พี่โจ้นะครับตอนนี้อยู่ที่ชัยรัตน์นะครับวันนี้พี่ชัยรัตน์ก็ดูเป็นพิธีกรอ๋อแล้วก็จัดที่เรื่องของคิวบินใช่ครับใช่ครับซึ่งวันนี้คิวบินไปถามว่าเยอะเยอะผมเอาใจทุกคนไม่ถูกเลย ผมเลยต้องจับว่าถ้าคุณมีความสามารถบินพร้อมกันได้บินเลยครับเมื่อกี้พี่ชัยรัตน์บอกว่าต้องขึ้นทีละ 3-4 ลำให้นั้นเดี๋ยวเราจะเห็นเครื่องบินเจ็ตขึ้นทีละ 3-4 ลำลองดูนะครับว่าเครื่องบินเจ็ตขึ้นเป็นฝูงเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่าหลงสีก็แล้วกันนะไปก่อนนะครับไปครับเรดี้ครับจับท่านี้ไปก่อนนะครับแล้วก็น้องจิ๋วมาจากสงขลาปุ้ยจอทำลายล้างนะครับโต๊ะสุดยอดครับโอ้โหต้องทำฝาครับต้องหาใหม่ครับวันนี้เนี่ยสนามบินคลอง11เปิดยังเป็นทางการแล้วใช่ครับผมเอาเวลาผมมาเนี่ยนะตรงนี้ยังเป็นคูน้ำที่เรายืนอยู่ตรงนี้ยังเป็นดิน
ใช่ใช่เป็นดินเป็นโคลนยังเป็นดินมีเต็นท์กลางอยู่วันนี้เป็นสนามบินเรียกว่าเฮ้ยขอบอกเลยว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยน่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วล่ะครับผมไม่อยากจะบอกว่าโลกเลยนะเนี่ยเพราะว่าผมก็ตั้งแต่ดูคลิปมาเขาไม่มีที่ไหนแบบโหสวยแล้วก็แบบมีฟาซิลิตี้ที่ครบขนาดนี้ครับตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของแฮงก้าคุณทศผมจะบอกว่าตรงที่เรายืนตรงนี้คือหัวรันเวย์เลยหัวรันเวย์แล้วตรงนั้นเนี่ยตรงนี้ที่จอดลานจอดรถลานจอดรถลานจอดรถยาวมากมากจอดลานจอดรถวันนี้เนี่ยผมว่ามีรถมาโอ้โหหลายเยอะเยอะเยอะมากมาก50 คันได้หันมาด้านนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแฮงก้าแฮงก้าทั้งหมดของสมาชิกจะเป็นหันหลังชนกันหันหลังชนกันนั่นหมายว่าจะมีแฮงก้าด้านนี้แล้วก็ด้านนู้นด้านนู้นด้วยใช่ครับผมตรงนี้เป็นแฮงก้าหมดเลยจำนวนแฮงก้านี่โอ้โหกี่ห้องครับเนี่ย24 ห้องครับ24 ห้อง2โหลแล้วตรงนี้สนามบินโอ้ย่าสวยงามตรงนั้นก็เป็นเซฟโซนแลนดิ้งแล้วครับแลนดิ้งแลนดิ้งนี่ตัวนี้เจ้าดัตฟานแลนดิ้งนี่เขาขึ้นมาแบบว่าเรียกว่าเรียงกันนะครับพาเรดกันมาทีเดียวเซฟโซนไกลมากๆนะฮะสบายครับไม่ต้องกลัวทะลุเลยมากเลยตรงนี้ก็คือแฮงก้าทั้งหมดครับก็ส่วนพื้นที่ตรงนี้ออกแบบมาเพื่อให้สมาชิกเข็นเครื่องบินได้เห็นเครื่องบินยาวไปจนถึงจุดเตรียมเลยใช่ไหมครับผมโอเคไม่รู้ว่ามีเครื่องบินมากันสักกี่ลำนะคุณครับโหผมว่าน่าจะทะลุ50อะครับน่าจะ50 ลำครึ่งร้อยโดนนี่ยังไม่รวม ที่อยู่ตามห้องยังไม่รวมที่อยู่ตามห้องเอาออกอีกคือถ้ารวมกันนี่ผมว่ามีเป็น100 ล้านบาทนะวันนี้คือมองตรงไหนเนี่ยก็จะมองเห็นรันเวย์นะใช่ใช่ถ้าใช้สายดีนะครับแล้วก็พอช่วงหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์ก็เริ่มหลบไปข้างหลังเราแล้วถูกต้องถูกต้องครับไม่ยังตาละวันนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนสมาชิกมานี่มาจากชมรมไหนอะไรบ้างครับเกือบทั่วประเทศเลยครับทั่วประเทศเลยเรามีจุดเติมน้ำมันด้วยมีปั๊มน้ำมันของเครื่องบินอาร์ซีอยู่ในสนามนะตรงนี้คือปั๊มเหรอครับเนี่ยปั๊มครับนี่คือปั๊มน้ำมันเจ็ตเอวันออยเป็นเจ็ตเอวันออยอ๋อตรงนี้ซึ่งเราทำไงเนาะเราหยอดเหรียญนะฮะหยอดเหรียญหยอดแบงค์หยอดเหรียญหยอดแบงค์เข้าไปในนี้ใช่แล้วก็เจ้าจำนวนเพราะอย่างสุดยอดสมาชิกอยากกระบี่แค่3 ไฟล์เขาก็จอดแค่3 ไฟล์ไม่ต้องเก็บน้ำมันแค่3 ไฟล์อ้าโอเคเพราะน้ำมันก็จะถูกเก็บไว้ตรงนี้ถูกต้องน้ำมันก็จะใหม่ตลอดไม่ต้องไปโอ้โหสุดยอดจากบ้านไม่ต้องอะไรไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่แรกจริงๆตรงนี้เป็นห้องน้ำโอเคเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำนิดนึงโอเคแม่มีเขาแนะนำบ้านแนะนำห้องน้ำก่อนเลยเขาบอกว่าจะมาเช็คอินที่ไหนดีไม่ดีเนี่ยต้องดูหัวใจของเขาห้องน้ำนี่คือห้องน้ำนี่ก็จะเป็นห้องน้ำชายวันนี้ก็จะเลอะๆหน่อยเพราะผ่านการใช้นิดหน่อยครับโอ้สีไฟฟ้าทุกอย่างโอ้ตรงนี้เป็นไฟฟ้าเป็นอะไรหมดเลยครับตกลงนี่สนามบินจริงหรือสนามบินเล็กวันนี้อะไรครับห้องน้ำหญิงเราไม่เข้าไปนะแค่แต่ว่าเรียกว่าสำหรับสุภาพสตรีเนี่ยห้องน้ำสำคัญมากๆเลยใช่ครับผมเราไปดูกันต่อครับในส่วนอื่นๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเช่าพื้นที่เช่าพื้นที่เช่าใช่จะเป็นล็อบเป็นเซอร์วิสใครมาเล่นมีปัญหาอะไรก็ให้เซอร์วิสได้เลยตรงนี้ก็มีเซอร์วิสสามารถจะมีอาจจะมีช่างมาซ่อมอะไรตรงนี้ได้นะครับแล้วส่วนนี้ก็เป็นร้านค้าตรงนี้จะเป็นห้องแอร์หรือเปล่าเนี่ยห้องแอร์ครับแอร์ทุกห้องเลยครับห้องแอร์นะไม่ต้องกลัวร้อนนี่ก็จะเป็นร้านค้าตรงนี้เป็นร้านค้าร้านนี้จะเน้นขึ้นเป็นเจ็ตเครื่องบินเจ็ตวันนี้เจ็ตเครื่องยนต์เจ็ตเครื่องยนต์ขายมีอะไรได้เข้ามาเซิร์ฟได้เลยนี่ว่าไทยอาร์ซีไฟนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของเวลาธุรการคนมาเล่นมาติดต่อการเล่นโอเคครับตอนนี้เปิดรับสมาชิกแล้วใช่ครับวันนี้วันแรกที่เปิดรับสมาชิกนะครับ15 มีนาคมสมาชิก 2,000 บาทนะครับเครื่องบินเจ็ต200บาทต่อวันนะแล้วก็ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกก็คิด400บาทนะครับใบพัด100นึงใบพัด100เดียวอย่างผมเล่นใบพัดเนี่ยผม100เดียวมีเสื้อนะของเยอะเลยเป็นห้องรับรองอันนี้เป็นห้องรับรองแขกเราพาแฟนมาแล้วพาลูกพาครอบครัวมานั่งรอได้ที่ตรงนี้ได้จะเป็นห้องรับรองมีทีวีมีอะไรโซฟาให้ดูครับเย็นสบายจริงๆเลยนะครับตรงนี้เป็นห้องของคุณทศเนี่ยอันนี้ก็มีบางส่วนเอาไปอยู่ข้างนอกไว้เตรียมบินแล้วแล้วก็ยังมีบางส่วนที่อยู่ที่บ้านด้วยยังอยู่ที่บ้านแต่ผมว่าจริงๆเครื่องบินเขาอยู่ที่นี่น่าจะมีความสบายมากเพราะดูห้องเก็บเครื่องบินมีแอร์อยู่2 ตัวแต่ว่าเครื่องบินผมว่ามันก็สำคัญเหมือนกันในเรื่องของความเย็นเนาะถ้าเกิดเขาอยู่ในความเย็นเขาก็อายุยาวเพราะว่ามันมีพวกสายไฟมีท่อน้ำมันท่อยาโอ้ยังมีเจ้าวอร์เบิร์ดตัวนั้นอยู่นะผมชอบไอ้ตัวนี้เป็นเครื่องมงกุฎผ้าสูบครับ P47 Thunderbolt อ่า
ซึ่งเขาอยู่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ใช่ใช่ครับตัวที่2นะครับเป็นเครื่องบินที่ก่อนที่จะเป็นยุคเจ็ตแล้วหลังใช่ก็คือตัวนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นมัดแตง P-51แล้วก็จะเป็นยุคเจ็ตเลยใช่ฮะก็เรียกว่าเครื่องบินอเมริกันเนี่ยในช่วงสงครามโลกที่2ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็จะมีอยู่2ตัวเนี้ยนะครับใช่ธันเดอร์โบลต์มัดแตงโอ้อยู่ตรงนี้ต้องบอกว่านั่งอยู่นี่นั่งดูเครื่องบินได้ทั้งวันเลยออกแบบมาเพื่อทุกข้อออกแบบมาเพื่อให้มองเห็นครับมองเห็นรันเวย์หมดเลยกว้างนะครับแล้วก็หลังคาเค้าเนื่องจะโปร่งเลยเนาะอันนี้ก็อันนี้ลำใหม่ล่าสุดครับของผม MiG-17 MiG-17 ใช่เป็นรัสเซียเป็นของทางรัสเซียใช่สมัยยังเป็นสหภาพโซเวียตอยู่ใช่ในสนามนี่ตัวนี้น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วนะถ้าตอนนี้ตอนที่มี L29 ของผมที่อยู่ที่บ้านใหญ่กว่านี้โอเคเดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงตอนนี้ของมอสป่ะเนี่ยอันนี้ของมอสครับเป็น 3D อันนี้ก็จะเป็นโซนร้านค้าอีกร้านนึงอ๋อครับซึ่งร้านนี้ก็เน้นแบบไม่ได้เน้นเจ็ตอันนี้เป็นไฟฟ้าทั่วไปแล้วเน้นเป็นไฟฟ้าใช่ก็ไฟฟ้าเลยก็เป็นลำที่แบบเล็กๆหน่อยก็มีร้านค้าอยู่นี้นะครับค่ะเจ้าของร้านนะครับโอเคคันนี้ก็จะเน้นในส่วนของเครื่องบินที่เครื่องบินแบบว่าเครื่องบินไฟฟ้าเครื่องบินอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับอืมโอเคก็อะไรอ่ะอะไรเครื่องบินไฟฟ้าล้อยางไฟพัดมีทุกอย่างใครเล่นเครื่องบินร้อนๆก็มาแบบมานั่งพักร้อนในร้านนี้เหมือนกันนะเย็นเหลือเกินสวัสดีครับพี่ครับผมบินอะไรอยู่ครับตอนนี้เอบัส A320 ครับอ๋อบินจริงอ๋อบินจริงด้วยแล้วก็จริงเป็นอาร์ตี้ด้วยอ๋อโอเคโอเคถ้ามาถึงคอสเบตก็มาเยี่ยมเยียนร้านนี้นะครับร้านเฮดไวท์ไทยครับขายอุปกรณ์เครื่องบินสำหรับเครื่องบินน้ำมันไฟฟ้าและเครื่องบินเจ็ตมีทุกอย่างนะครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับผู้ชายคนนี้ละโอ้เห็นในคลิปมานานมากนี่น้องริวสวัสดีครับนี่มาบินเป็นยังไงบ้างสนามคอสเวตผมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2มาครั้งที่2ตอนนั้นมายังสร้างไม่เสร็จป่ะใช่มายังสร้างไม่เสร็จเฮ้ยยังแต่เดี๋ยวพี่เห็นคลิปริวบินตอนกลางคืนอยู่อาทิตย์ตกไปแล้วยังบินอยู่เลยใช่ริวป่ะใช่อันนี้คือครั้งที่2ที่เป็นแบบนี้แต่ว่าผมเคยมาตอนนั้นที่ยังเป็นคอนกรีตอยู่ยังไม่เสร็จก่อนหน้านี้พอมาแล้วแบบประทับใจเพราะว่ารันเวย์แบบสุดยอดครับยาวแบบว่าเรียบมากคือแลนดิ้งแบบไปบินไปบินเห็นไปบินต่างประเทศมาแล้วดูไปเนี่ยสนามบินนี้เทียบกับเมืองนอกเป็นไงบ้างผมว่าสู้ได้นะสู้ได้นะเผื่อความยาวกว่าด้วยยาวกว่าด้วยใช่ครับอันนี้เหมือนเครื่องบินอุลตราไลท์ลงได้เลยอ่ะผมว่าได้นะได้วันนี้วิวบินอะไรไปบ้างครับตอนเช้าก็บินเลเซอร์ครับไพลอต RC เลเซอร์1ไฟล์แล้วก็มาบิน Extra NG 1ไฟล์แล้วก็ไฟล์ที่3ผมก็บิน NG อีกรอบนึงไฟล์ที่4ก็บินคู่กับน้องผมครับน้องอิทครับโอเคดูโอครับติวบอกเอาท่านี้เท่านี้น้องบอกไม่ได้ ยังไม่ถึงจังหวะครับ ยังไม่ถึงจังหวะมันต้องพร้อมกันนะใช่ครับนี่เป็นการบินโชว์ไม่ได้ซ้อมด้วยครับไม่ได้ซ้อมด้วยอันนี้เค้าเรียกว่าด้นสดครับแต่ถ้าซ้อมก็คราวหน้าน่าจะดีกว่านี้ครับก็ติดต่อริวได้ทางมี Facebook Facebook ก็ริวสินทุพรมครับริวสินทุพรมนะครับก็ติดต่อนั่นหน้ากันได้อย่าไปเจอสนามไหนเนาะเพจอะไรผมชื่อเดียวหมดกันเหมือนกันหมดเลยใช่มั้ย YouTube ทุกอย่างครับโอเคได้ครับริวครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับWe'll be right back.
บินไฟ4นะระวังนะครับจุดเช็คอินนะครับนี่โอ้โหทดเวทถึงวันเนี้ยเหนื่อยไหมแรกๆก็มีความคิดทุกอย่างมันอยู่ในหัวว่าต้องทำอะไร1 2 3 4 5 6 7 9 10คิดแล้วจะออกมาเป็นอย่างที่เราคิดไหมแต่ทำมามันก็เป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแล้วทุกวันนี้เห็นในรูปอย่างนี้ที่เหนื่อยนะตอนนั้นตากแดดตอนนั้นคือมันหายเหนื่อยแล้วเนาะใช่ครับหายมากเหนื่อยมันเป็นจริงเพราะว่าสร้างบ้านมันยังมีแบบแผนได้ดูไงถูกต้องแต่สนามบินเครื่องบินเล็กมั้ยครับวิทยุอ่ะมันไม่ได้มีแบบแผนให้ดูคือเราต้องไปหาแล้วเราก็ต้องคิดถึงคนที่จะมาใช้ด้วยไม่ใช่คิดถึงเราคนเดียวคือบ้านของทุกคนใช่สนามบินของทุกคนที่คนทอยากทำนะมีฮังการ์24แล้วก็บวกร้านค้าอีก4แล้วตอนนี้ถ้าเกิดมีสมาชิกอยากจะเข้ามาจับจองยังมีอยู่ไหมฮะไม่มีแล้วครับเต็มแล้วเต็มจริงๆครับต้องขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกคนที่เขาเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่เราสร้างเขาจองกันตั้งแต่สนามเพื่อง่ายตั้งแต่ถมดินนะครับเต็มแล้ววันเดียวคือต้องขอบคุณว่าทั้งที่เขาไม่เห็นแบบด้วยซ้ำโอ้โหเหลือเชื่อเลยฮะเรามีโครงการอะไรไหมที่แบบว่าจะเป็นการบินระดับประเทศหรือว่าระดับโลกเป็นเฟสติวัลที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ตัวสนามบินของเราเป็นใหม่ผมก็อยากอยู่ในช่วงที่มันทดลองเราจะได้รู้ว่าอะไรผิดพลาดเราจะแก้ไขเร็วๆนี้กลุ่มน้องๆ 3D ก็จะเล็งมาจัดมีตติ้งกันแล้วก็กลุ่มของบริษัท19 Paint บริษัทผลิตบอดี้เครื่องเจ็ตของประเทศไทยเขาก็จะมีมีตติ้งกันก่อนที่จะมีงานใหญ่ Jet Thailand ที่ผมเลื่อนวันเวลาเป็นธันวาเพื่อจะเอาบรรยากาศที่มันเย็นสบายธันวาเราน่าจะเห็นงานใหญ่อันนี้คือเป็นบัตรสมาชิกรายปีโอเคขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากครับคุณพลครับนี่คือบัตรสมาชิกรายปีนะครับวันนี้ผมก็บินเครื่องบินไปพัดนะครับลำเล็กๆนะไม่ได้บินเจ็ตนะแต่ก็พี่น้องก็ต้อนรับเป็นดีนะครับไม่ได้มีการแบ่งแยกอะไรอย่าคิดว่าสนามใหญ่ต้องรองรับเครื่องบินแพงเครื่องบินเจ็ตใช่วัตถุประสงค์ใจจริงของผมอ่ะอยากให้มีทุกอย่างจริงๆลองเข้ามาสัมผัสครับอย่าเพิ่งคิดไปเองก่อนอย่าเพิ่งคิดไปเองอย่าเพิ่งไป imagine ภาพว่าอุ้ยแบบว่าไม่กล้ามานะสนามใหญ่เนาะใช่แล้วค่าใช้จ่ายไม่แพงที่คิดรับรองครับถ้าพี่เห็นพี่จ่ายตังค์กับสถานที่ที่เราทำไปโอเคขอฝากสนามบินเล็กคลอง11 RC ครับตั้งอยู่ที่อำเภอหนองเสือเข้าเลียบคลอง11มาจากถนนรังสิตนครนายก10กิโลถึงเลยอยู่ซ้ายมือถึงเลยรู้สึกจะอยู่ใกล้วัดชื่อดังวัดป่าคลอง11ชื่อดังคลอง11ที่แอบกระซิบครับเผื่อพวกถูกหวยหายไปแค่4กิโลต้องเป็นแคมเปญเล่นเครื่องบินรุ่นโชคเผื่อมาเล่นเครื่องบินแล้วอาจจะได้ขึ้นบินใหม่ก็ได้โอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณทศมากครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับจะเห็นว่ามืดแล้วนะครับแต่ว่าคลอง11เนี่ยสปอตไลท์เขาทั่วถึงจริงนึกว่าสนามบินจริงๆเลยนะที่นี่สว่างสวัยตอนกลางคืนก็ยังนี่น้องก็ยังบินได้อยู่เลยไม่มีแสงบินเฉยเลยฮะนี่อ่านปุ้ยเขาจะให้ผมลองบินไนท์ไฟท์ดูนะครับครั้งแรกแล้วบินตอนกลางคืนสายตาจะไหวไหมเนี่ยวันนี้เราใช้เป็น T18 นะครับบ้าไปก่อนครับสติ๊กแค่เบาๆก็ได้ครับนิดเดียวถ้าไม่จำเราจะไม่ได้แลนดิ้งนะครับอัพครับพี่อัพเฮ้ยช่วยๆช่วยพี่มองไปเห็นมาโอเคมาแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่เห็นเอาแล้วเอาละครับถ้าเป็นเครื่องบินน้ำมันนี่เรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คว้ากันทันเลยอันนี้อยู่ที่สายตาของนักบินสิผมมองฮอปได้นะฮอปได้นะเอ้ยไม่เอามันมืดพี่นี่จะสำนักญาตินี่แลนด์เราหลายตังค์เมื่อกี้คือมันแลนด์สวยล่วงไปลงมะม่วงไปแล้วนะใช่พี่อาร์มอัพขึ้นมามันขึ้นเอาละครับรอดขอบคุณมากครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับ DNR และอย่าลืมหา DNA ในตัวคุณให้เจอวันนี้ลาไปก่อนแล้วจากสนามบินคลอง11 RC ครับแล้วเจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ